เอาละครับตอนนี้ผมก็คัดเมล็ดที่งอกแล้วมีรากแล้วนะฮะนะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาเพาะเมล็ดอันนี้เมล็ดผักหวานป่านะครับผมสั่งซื้อมา50เมล็ดนะครับก็ได้มา50กว่านะครับจะลองเพาะดูตามที่เขาแนบเอกสารมาให้นะครับก็จะลองดูนะครับเขาบอกว่าถ้าได้รับเมล็ดแล้วเนี่ยก็ให้นำไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะฮะทันทีเลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ได้พอก็เอาไปใส่ถุงแล้วไปแช่ตู้เย็นในช่องผักนะครับเดี๋ยวผมจะเพาะเลยนะครับได้มาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาไปแช่น้ำหนึ่งคืนนะโดยเขาบอกว่าถ้าฝนตกชุกก็ไม่ต้องแช่นะเผอิญว่าที่นี่ฝนช่วงนี้ทิ้งช่วงนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาแช่น้ำไว้คืนอันนี้น้ำนะฮะนี่ผมใช้น้ำบ่อนะครับก็ใส่ไปเลยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันลอยน้ำก็ไม่ต้องตกใจนะฮะเดี๋ยวให้มันดูดน้ำเข้าไปแล้วมันพอมันอิ่มน้ำมันก็จะจมลงไปเองนะก็เดี๋ยวเราแช่น้ำไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็ค่อยมาทำต่อกันพรุ่งนี้นะฮะอันนี้แช่น้ำก่อนนะครับเตรียมเมล็ดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับครับตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็1คืนแล้วแช่ไว้นะครับเมล็ดผักหวานป่านะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็ยังรออยู่แบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็มาลองกันนะฮะก็ตามที่เขาบอกไว้ที่เขาแจ้งไว้ในการเพาะคือให้ใช้ทรายนะฮะเนี่ยผมก็มีทรายอยู่เป็นทรายเก่านะของผมแต่เป็นทรายล้วนนะฮะนี่เป็นทรายนะครับก็เดี๋ยวเขาบอกว่าให้เอาเมล็ดเนี่ยอันนี้ทรายนี้ผมลดน้ำนิดนึงแล้วนะฮะให้มันชุ่มๆนะฮะแต่ว่าไม่แน่นนะครับอันนี้นะฮะก็เอาเมล็ดเนี่ยกดลงไปบนพื้นทรายนะฮะเพราะว่าให้พอจมนะฮะอย่าให้ลึกเกินไปนะครับกดไว้ให้พอเมล็ดจมทรายนะครับไม่รู้ว่าห่างประมาณไหนเดี๋ยวผมก็เกลี่ยเกลี่ยให้มันเสมอกันนะครับห้าสิบเมล็ดกว่านะฮะประมาณ54-50เมื่อคืนมันตกหล่นอยู่ประมาณ2-3เมล็ดก็เกือบ50เมตรนะครับเกือบ60เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะหาเดี๋ยวเอาทรายมาปิดอีกนิดนึงนะครับผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เอารดน้ำให้ชุ่มนะฮะแล้วก็ปิดด้วยสแลนหรือฟางก็ได้นะฮะฟางก็ได้นะเพื่อรักษาความชื้นนะครับลดน้ำดูก่อนมันจะลดลงไปเยอะไหมน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ต้องลดน้ำรักษาความชื้นไว้ตลอดนะครับ
เดี๋ยวผมก็จะปิดสแลนไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็ไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวรังงอกเดี๋ยวมาดูกันอีกทีก็ได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับครับตอนนี้ผมเพาะได้มาประมาณ3วันแล้วนะครับเป็นออกหวานป่านะครับเดี๋ยวผมจะลองพอดีว่านี่เมล็ดนะพอดีว่าผมได้ศึกษาข้อมูลมาเพิ่มนะฮะนี่กระลาเรื่องแตกแล้วนะว่าที่จริงแล้วน่าจะเพาะในถังหรือในกระบะที่เป็นทรงสูงนะครับก็เลยมาเปลี่ยนนะฮะตอนนี้มันยังไม่ออกงอกรากนะฮะจะลองเปลี่ยนฮะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นดินร่วนนะฮะจะเพาะใหม่นะฮะย้ายกระบะย้ายที่เพาะนะฮะนี่ก็สูงนิดนึงนะฮะเพาะเหมือนเดิมฮะฝังลงไปนิดหน่อยก็เดี๋ยวรื้อขึ้นนะฮะนี่หวังว่าเธอคงไม่งอกรากก่อนนะฮะนี่ฮะฝังลงไปก็เดี๋ยวผมจะย้ายเสร็จนะครับขอย้ายก่อนเอาละครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราหลังจากนี้เรามาดูกันอีกทีนะฮะว่าจะเพาะไว้กี่วันรากมันจะงอกนะฮะแต่เห็นเมื่อกี้กะลามันเริ่มปลิแล้วนะฮะก็เลยต้องรีบเปลี่ยนซะก่อนนะฮะก็เดี๋ยวลองเปลี่ยนดูก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะฮะหลังจากนี้ก็รอก่อนนะฮะครับอันนี้เป็นดินที่ผมเตรียมไว้สำหรับชำมะริดนะฮะหลังจากที่มันงอกรากแล้วนะฮะก็เป็นดินผสมกับมูลปุ๋ยคอกนะฮะโดยใช้อัตราส่วน4ต่อ1นะฮะก็คือดิน4ส่วนแล้วก็มูลสัตว์1ส่วนนะครับปุ๋ยคอก1ส่วนนะครับอันนี้เป็นหน้าดินนะครับเป็นหน้าดินแถวๆบ้านนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องรดน้ำมันสักนิดนึงเพื่อให้มันยุบตัวอีกนิดนึงฮะก็เตรียมไว้นะฮะเพราะว่าต้นไอ้ตัวเมล็ดมันเริ่มจะมีรากแล้วนะฮะเดี๋ยวจะได้ชำกันนะฮะอันนี้ประมาณ20กว่าถุงนะฮะแต่จริงมันต้องใช้ประมาณ50นะฮะเดี๋ยวต้องชำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวตอนชำมาดูอีกทีนะครับครับวันนี้ผ่านไปประมาณ15วันเลยนะครับครึ่งเดือนนะครับหลังจากที่ผมเพาะเมล็ดไว้นะครับเพาะเมล็ดไอ้ผักหวานป่าไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะดึงนะฮะดึงเมล็ดนะฮะนี่ครับ15วันนะครับได้รากประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปชำนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปชำต่อนะฮะจะย้ายนะฮะลงถุงนะฮะจะขุดสักตัวนี้ผมเตรียมถุงไว้ได้ประมาณ28ถุงนะฮะเดี๋ยวจะเอามาเล็ดขึ้นมาดูมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหใช้ได้เลยฮะนี่อันนี้เพิ่งงอกนะเดี๋ยวค่อยออกไปให้อยู่ในนี้ไปก่อน
นี้ก็อันนี้ก็ยังไม่งอกนะฮะนี่นิดนึงเดี๋ยวคัดเมล็ดก่อนก็ได้อันนี้ก็เพิ่งได้อันนี้ก็ยังไม่งอกยาวแล้วครับใช้ได้แล้วนี่ก็ใช้ได้นะมันมีทั้งงอกสั้นงอกยาวนะก็แล้วแต่บางลูกก็ยังไม่งอกนี้เน่าฮะหน้าไปแล้วไม่เป็นไรนี่วันนี้ก็อันนี้เพิ่งแตกฮะเอาละครับตอนนี้ผมก็คัดเมล็ดที่งอกแล้วมีรากแล้วนะฮะนะประมาณนี้นะครับก็รากสั้นบ้างยาวบ้างนะครับนี่มันตัวบางอันก็อันนี้ประมาณนี้ที่งอกไปก็ประมาณนี้บางอันก็ยังไม่งอกนะครับก็บางอันก็เสียไปนะฮะก็50เมล็ดกว่าๆที่ผมพบไว้ก็คิดที่งอกก็ประมาณ 60% ได้นะครับประมาณ 60% ที่งอกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาจำกันต่อนะนี่ฮะแล้วก็ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราผมจะใช้ไม้แบบนี้แหลมๆนะฮะนำไปก่อนนี่นะใส่ลงไปนะครับประมาณนี้นะนี่ใส่ไปแล้วนะประมาณนี้นะครับทำครั้งแรกนะฮะก็ลองผิดลองถูกไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะคลุมด้วยใบไม้นะครับเพราะว่าผมไม่มีสแลนหมดพอดีนะก็จะใส่ใบไม้ลงไปนะใบไม้แห้ง
ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผิดถูกยังไงเนี่ยก็แนะนำด้วยนะครับเพราะผมคิดว่าในธรรมชาติมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าผิดถูกยังไงก็ช่วยแนะคอมเมนต์ได้นะครับทดลองทำครั้งแรกด้วยนะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะยังเหลือต่อไปก็คือรอมันงอกนะฮะรอมันติดเป็นต้นนะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับก็โอเคถ้าเกิดว่าอัปเดตยังไงเดี๋ยวผมค่อยมานะถ่ายคลิปใหม่ให้ดูอีกทีนะฮะว่ามันจะรอดกี่ต้นนะครับก็โอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับสวัสดีครับ